โดยหลังจากที่คิริโตนะครับได้ฆ่ามิยะได้สำเร็จเขานั้นก็ได้เคลื่อนขั้นสู่เลเวลสิบสามตอนนั้นก็ได้เดินทางไปเรื่อยๆครับจะได้ค้นพบแร่เหล็กในถ้ำแห่งหนึ่งซึ่งหลังจากที่เขาและเหล่าทีมนะครับก็ได้ทำการเก็บแร่เหล็กอย่างเบื่อหน่ายคิริโตนะครับก็ได้หันเหนความสนใจไปที่ลิสกับซิลิก้าเพราะหลังจากที่ไอแครดนะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งสองคนนั้นก็ได้หายไปไหนไม่รู้ไปในถิ่นธุรกันดารโดยที่ไม่มีใครรู้จักโดยหลังจากพิจารณานะครับคิริโตนั้นก็รู้ได้เลวั้ปนนดปดอแตไ พวกเขาไม่รู้ว่าทั้งสองคนนั้นจะมีความเปลี่ยนแปลงในด้านใดเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วยูนั่นน่ะยูในสถานการณ์ที่ยากลำบากไปอย่างมากเพราะเธอได้ถูกตัดขาดจากระบบนํำทางโดยตรงโดยทั่วไปแล้วระบบนั้นจะให้ค่าสถานะมา3แถบโดยยูนั้นจะสามารถเป็นเสมือนซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่สามารถวิเคราะห์สิ่งที่เป็นไปได้ทำให้เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการเอาชีวิตรอดในเกมย่องในเซ็ตก็ตามครับสถานการณ์ปัจจุบันไม่ได้มีแนวโน้มดีนะเพราะเนื่องจากว่าผู้หญิงทั้งสามคนนะครับทั้งซิลิก้ายูนและก็ลิชนั นั้นก็ไม่ได้เชี่ยวชาญในด้านภาษาของชนผู้เมืองกลุ่มนี้ตั้งแต่แรกผ่านการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบซึ่งซิลิก้านะครับก็ได้ทําการใช้ทักษะมีดสั้นของเธอนะครับทำให้ได้รับคมชื่อชนจากผู้นาําเผ่าเธอนะครับจะได้บอกไปประมาณว่าบางทีตอนนี้อาจจะกินได้แล้วเนื่องจากว่ามีมีดแล้วโดวยชนเผ่านะครับได้ทาการแนะนําตัวเองว่าพวกเขานั้นชื่อชนเผ่าเผ่าลุ่มแม่น้ําพวกเขานั้นเชื่อว่าการลุกสลายของไอแคลสนั้นคือการมาถึงของปีศาจท,ที่จะเข้ามาทําลายโลกใบนี้พวกเขาเ่านั้นยังเชื่อด้วยว่าเศษที่ส หาอาวุธอุปกรณ์และอาหารพื้นฐานให้ซึ่งยูยนคับดูเหมือนจะคิดอะไรบางอย่างได้จะได้ตอบตกลงดังนั้นนะครับจะได้หันุงเหงความสนใจไปที่ ทั้งซิลิก้าและก็ลิชเมื่อถึงเวลาสทุ่ม50นาทีของวันที่27กันยานะครับช่วงเวลาทดสอบนั้นก็ได้สิ้นสุดลงได้มีแสงเลเซอร์อันเจิดจ้าครับส่งประกายไปทั่วฟ้าผู้คนนั้นได้ยินเสียงลึกลับอะไรบางอย่างดังเข้ามาในหูของพวกเขาทําการถ่ายทอดความหมายพูดไปประมาณว่าชีวิตของผู้คุณนั้นน่ะมีเพียงชีวิตเดียวเท่านั้นหากตายก็จะถูกลบบัญชีแล้วก็อาใครนั้นไปถึงจุดปลายของแสงโอล่าได้แล้วก็คนผู้นั้นจะได้รับรางวัลซึ่งก็ทําให้ทุกคนนะครับรู้สึกสับสน,นบ แต่สิ่งที่สําคัญกว่าของคิริโตนะครับก็คือว่าการดูแลเครื่องแต่งกายของเหล่าผู้หญิงนั้นนะคิริโตนะครับจะขอให้หญิงสาวทั้ง3คนนะครับไปทําการถอดเสื้อผ้าอีกห้องหนึ่งและเขาจะอยู่กลางห้องทําชุดได้แก่ทั้ง3คนโดยวัสดุนะครับทำมาจากผ้าฟางลิมินซึ่งมันเป็นเพียงวัสดุที่มีจากัดซึ่งคิริโตนะครับก็ได้เตรียมสิ่งนี้เอาไว้สําหรับเหล่า หญิงสาวโดยเฉพาะโดยที่เขานั้นไม่เคยบอกผู้เธอมาก่อนเลยซึ่งคิริโตะนะครับก็ได้ทําชุดเสร็จนะครับแล้วก็ทั้งสาคนนั้นสวมปรากฏวทั้งสาคนนะครับได้สวมชุดเหมือนกันทุกประการดูเหมือนกับว่าเป็นพันธมิตรที่ดีต่อกันแต่สิ่งที่สัญหลังจากนี้นะครับก็คือว่าพวกเขานั้นจะเป็นทต้องซ่อมแซมบ้านไม้ทําการย่างเนื้อหมีและหลังจากกินอาหารเพื่อเติมพลังนะครับพวกเขานั้นก็ได้ทําการตุนอาหารและน้ําโดยพวกเขานะครับได้ใช้เตาลอมเด็กที่สร้างขึ้นมาในการเลือกวัสดุครับที่เหมาะสมในการเป็นตัวเลือกในการซ่อมแซมบ้านไม้สิ่งที่น่าสนใจไปกว่าน,นั้นก็คือว่าระหว่างทางที่พวกเขากำลังจะไปตักน้ําที่แม่น้ำนั่นเองพวกเขานะครับก็ได้เห็นสัตว์เลี้ยงอะไรบางอย่างลักษณะคล้าย ตุ่นปากเป็ดโดยไม่ได้ตั้งใจและเนื่องจากว่าพวกเขานะครับไม่ได้มีความสามารถในการตั้งชื่อมากนะักจึงเรียกมาว่าตุ่นปากเป็ดพวกเขาทั้งสี่คนน,คนั่งอยู่บนพื้นหญ้า ดื่มน้ำหานลึกเกี่ยวกับค่าสถานะที่มีอยู่ประการแรกนะครับคือว่าตอนนี้คริตโตนั้นมีค่าสถานะถึงเลเวลสิบสามนั่นเนื่องจากการเพิ่มค่าสถานะพื้นฐานแล้วระบบนั้นยังให้คะแนนมาทั้งสิบสองคะแนนซึ่งระบบทักษะในโลกยูนิทัลลิงนะครับมันมีหลายอย่างเป็นอย่างมากเราผู้เล่นนะอาจจะเชี่ยวชาญได้เพียงด้านเดียวเท่านั้นอสนะนะครับจะได้เสนอว่าถ้าเกิดว,ว่าเราแบ่งค่าสถานะให้มันเพิ่มทุกๆด้านเท่าๆกาันนะนั่นมันจะเป็นการดีหรือไม่ซึ่งคริตโตน,นะครับเพื่อเลยตัดสินใจว่าจะเก็บคะแนานทักษ้เออาไวก่ ต่อมานะครับพวกเขานั้นก็ได้คุยกันประมาณว่าหลังจากช่วงเวลาทดสอบนั้นได้สิ้นสุดลงแล้ว มันนั้นครับได้มีตัวจับเวลาในแถบเมนูตัวละครซึ่งมันนั้นจะบันทึกเวลาช่วงที่เขานั้นมาที่นี่ซึ่งพวกเขานั้นก็ไม่รู้ว่าไอการบันทึกเวลาเนี่ยมันจะมีประโยชน์อะไรประการที่3นะครับคลิโตันะครับได้บอกกับทุกคนไปประมาณว่าการใช้วัตถุโจมตีแบบที่เขาเคยทาในการปราบมีนั่นนะมันนั้นอาจจะไม่ได้ผลอีกต่อไปเนื่องจากว่าตัวเกมนั้นมีความสามารถในการแก้ไขบั๊กอัตโนมัติท่านในนั้นเองครับพวกเขานั้นก็ได้ยินเสียงดังครับดังมาจากในป่ามันเสียงนคลา้ายๆกับคอนซึ่งพวกเขาหนาังก็ไม่ทราบว่าาถ้า,า,ไ,มนนา,าไม่าด ครับผมอลิสน้นก็ได้พบกับกลุ่มคน8คนนะครับที่กาลังเดินเข้ามาใกล้บ้านไม้พวกเขานะครับสวมชุดเกาะหนังและถืออาวุธเหล็กเมื่อพวกเขาเห็นคริโตนะครับสวมเกงในตัวเดียวนะครับทำให้พวกเขาได้มองด้วยความรู้สึกเกลียดยามเล็กน้อยอย่างไรเสียก็ตามครับดูเหมือนกับว่าพวกเขานั้นไม่มีเจตนาอะไและบังเอิญแค่ว่าเขานั้นเดินทางมาสํารวจตามแผนที่เท่านั้นและอยากจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่หลังจากที่ได้พูดคุยกับทั้ง4คนแล้วนะครับพวกเขานจะได้ทำข้อตกลงกันว่าพวกคริโตนะครับจะให้อาหารและที่พักสำหรับทั้งนเเเเพื่อลลกททะรงาายมมวข็ภูิปศ รอบพวกเขานั้นก็ได้พบข้อเท็จจริงที่น่าตกตะลึงหลังจากช่วงเวลาทดสอบได้สิ้นสุดลงแล้วผู้เล่นที่ตายนะครับจะไม่สามารถเข้าสู่ระบบเกมได้อีกต่อไปพูดง่ายก็คือว่าความตายนั้นเท่ากับลบบัญชีโดยอัตโนมัติซึ่งชายที่สวมเกราะนั้นนะครับก็ได้พูดมาอย่างตกไปตรงมาว่า และจากที่ไอแครดนะครับได้พังทลายลงชั้นที่20ถึง30นั่นน่ะเอาเป็นว่าชั้นล่างนั้นได้ถูกทำลายเกือบหมดเลยเนื่องจากว่ามีผู้เล่นจำนวนมากนะครับในชั้นเหล่านั้นเราผู้เล่นที่เสียชีวิตในที่เกิดเหตุนั้นจะถูกย้ายไปยังซ่าปล่าพังใกล้กับบริเวณจุดเกิดเหตุและนั่นเป็นที่มานะครับของพวกเขาทั้ง8คนดังนั้นนะครับอาสซนะนั้นจึงได้ลดความกังวลเกี่ยวกับยุยและคนอื่นๆนั้นน้อยลง หลังจากพิจารณาทีถั่วแล้วพวกเขานั้นตัดสินใจที่จะออฟไลน์เพื่อที่จะส่งข้อความถึงตำแหน่งของพวกเขาหลังจากที่อาสนาออฟไลน์ไปแล้วนะครับคนทั้ง8คนนั้นก็ได้พูดคุยกันก็ได้มีคนคนหนึ่งครับในหมู่ทั้ง8คนได้หยิบมีดสั้นมาเขาดันมุ่งหน้าไปหาคิริโตท่านนั้นเองครับเขานั้นได้จ้องมองใบหน้าคริโตและถามอย่างตื่นเต้นว่าแท้จริงแล้วคุณนั้นน่ะเป็นแสงสว่างแห่งเกมดาบแสงที่เจิดจรัสเจ้าของดาบคู่คิริโตใช่หรือไม่ซึ่งพอได้ยินนัานนั้นเองครับคิริ ใช้ชื่อปลอมดีหรือไม่แต่เขานะครับก็ได้คิดออกมาแล้วก้มหน้ายอมรับหลังจากที่ก้มหน้ายอมรับเสร็จนะครับช้ยผู้นี้นะครับก็ได้เอ่ยคําชื่นชมออกมา และพูดมาประมาณว่าเขาแน่าอยากจะเป็นเพื่อนร่วมงานกับคิริโตมาตั้งนานแล้วและเขานะครับก็ได้ยื่นมือไปจับมือกับคิริโตทัในนั้นเองครับผมเราเพื่อนของคิริโตครับก็ได้ยินเสียงนะครับที่คิริโตนั้นได้ทิ้มชามลงกับพื้นอย่างรุนแรงการกระทำนี้ของคิริโตครับทำให้เหล่าเพื่อนร่วมง,งานนะครับหันไปสนใจเขาเพราะว่าในตอนนี้ครับพวกเขานั้นได้สังเกตเห็นใบมีดโลหะแทงเข้าใส่หน้าท้องของคิริโตคิริโตนั้นรู้สึกเจ็บปวดเป็นอย่างมากปริมาณเลือดของเขานนั้นลดลงไปครึ่งหนึ่งในทันทีอลิสและก้้้งปปปงคคตตในนนนนททัััีชากกซึ่่ข็ได้ตตกกะลงงปอย่าาม ความเสียหายที่เขานั้นทํากับคิริโตเมื่อกี้นี่นะมันควรที่จะฆ่าเขาแล้วไม่ใช่เหรอเพราะเขานั้นไม่มีชุดเกราะและยิ่งไปกว่านั้นเองครับตำแหน่งที่เขาถูกแทงนั้นน่ะเป็นตำแหน่งสาคัญอีกด้วยแต่ว่าเขานั้นยังไม่ตายแต่คิริโตเองก็สับสนเช่นเดียวกันครับว่าการแทงครั้งนี้เนี่ยทำให้เขากลัวที่จะตายเป็นอย่างมากเลยตามประสบการณ์ที่เขาเคยได้รับนั้นน่ะเขาไม่เคยไปเชิญหน้ากับความตายช่นนี้มานานแล้วนับตั้งแต่ที่เขาเข้าปะทะกับอัศวินคนหนึ่งในเอสเอโอแต่ว่าตอนนี้นะครับเขานั้นก็ประสบปัญหา เป็นเรื่องของเวลาเท่านั้นความเจ็บปวดนะั้นอาจจะฆ่าเขาก็ได้ในหลังจากนั้นเองครับผมชายที่แทงคิริตโตะนะครับก็ได้ชักชวนให้คนอื่นๆนั้นเตียมที่ทําการฆ่าคิริตโตะและคิริตโตะนะครับก็ได้คิดมาประมาณว่าอันที่จริงเขานั้นก็ไม่รู้ว่าไอ้คนที่อยู่ตรงหน้าเขานี่นะมีเลเวลมากกว่าเขามากขนาดไหนจากนั้นครับทั้ง8คนนั้นก็ได้ทําการพูดมากตามสเต็ปของตัวร้ายโดยผู้ขนันครับพูดมาประมาณว่าพวกแกนะควรที่จะเข้าใจกฎธรรมชาติของโลกนี้เสียได้แล้วเป็นความจริงที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้และตอน,น สิ่งที่เขาใช้ได้ในตอนนี้ก็คือการเก็บดินเก็บหินเท่านั้นซึ่งตอนนี้เคงครับอาซินานั้นก็ได้มาแล้วโดยที่เหล่ากองโจนะครับตีที่ทําการโจมตีใส่พวกของที่โตวพวกเขานั้นได้คิดมาประมาณว่าพวกเขาน่ะได้อาวุธสวมใส่มาตั้งแต่ช่วงแรกๆของเกมนี่เป็นสิ่งที่พระเจานะ้านำประทานให้แก่พวกเขาการต่อสู้นะครับเริ่มต้นอย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ โดยพวกเขา้งครับวางแผนที่จะฆ่าพเพื่อนๆของคิริโตเสียก่อนโดยอสูรนะนะครับสามารถปลอดภัยดีเนื่องจากว่ามีตุนปักเป็ดน,นั้นคอยปกป้องเธอแต่ก็ได้มีชายคนหนึ่งครับที่ได้ใช้มีดสั้นนั้นก็ทําการแทงอสูนะอย่างต่อเนื่องทำให้เธอนั้นค่าพลังชีวิตนั้นลดลงเท่นเดียวกับอลิสและก็รีฟาครับที่ถูกลล่ล้อมไปด้วยเหล่ากองโจรไม่สามารถหลบเลี่ยนได้ในช่วงเวลาวิกฤตนี้เองเครับผมพวกคิริโตนรับรู้ถึงสถานการณ์รอบตัวได้โดยทันที และหลังจากนั้นไม่นานครับการต่อสู้นั้นก็ได้สิ้นสุดแล้วอาวุธคงทั้งสี่คนนะครับได้ถูกทำลายเหล่ากองโจนะครับกลับมามีชัยพวกคิริโตัวนั้นดูไม่มีความหวังจริงๆในขณะเดียวกันนี่เองครับผมพวกเขานะครับก็ได้ยินเสียงคำรามของทหารจํานวนมากนะครับดังมาจากทุกที่ทุกทางซึ่งพวกเขานะครับก็ได้ยินเสียงคำรามนะครับนับจานวนไม่ได้เลยว่ามีกี่คนและใช่แล้วเสียงคำรามนี้ก็คือลิสกับซิลิก้าที่นํากลุ่มชนเผ่าลุ่มแม่น้ำนะครับมาตามแผนที่นั่นเองโดยที่ในแผนที่นะครับพวกเขานั้นได้เห็นเศษชิ้นส่วนนะ ิรตนนั่นเองภายใต้การบัญชาการของลิสและก็ซิลิก้าครับชนเผ่าล่มแม่น้ำนันทธการล้อมบ้านไม้เอาไว้ล้อมเหล่ากองโจร8คนในระหว่างการต่อสู้ระหว่างชนเผ่ากับเหล่ากองโจรนี่เองครับผมลิสและก็ซิลิก้านั้นได้เดินมาหาคิลิโตะพรอะกับมอบชุดอุปกรณ์ครับที่พวกเธอทําขึ้นให้แก่คิริโตอีกด้วยซึ่งมันนั้นเป็นกเกาะเหล็กแล้วก็ดาบเหล็กคุณภาพสูงซึ่งลิสนะครับก็เคยตีดาบให้แกคิริโตในการพิชิตบอสชั้น7 4มาแล้วซึ่งตอนนี้ครับคิริโตนั้นประกอบไปด้วยชุดหุ้มกเกาะเหล็กนะครับพร โดยคีริโตะครับได้ทําการกระโดดขึ้นไปบนฟ้าฟ้าทําการโจมตีด้วยดาบทาการโจมตีใส่ชายที่ถือดาบสั้นนะครับที่ได้แทงเขาการโจมตีครั้งนี้ครับรุนแรงเป็นอย่างมากทําให้ชายคนนั้นได้ตายในทันทีและตอนนี้ครับก็เหลือแต่เพียงกองโจรอีกสองสามคนเท่านั้นและก็ถูกจัดการไปได้ในช่วงเวลานี้เองครับความปั่นป่วนนั้นได้สงบลงพวกเขาครับได้มองดูอุปกรณ์นะครับที่ถูกทิ้งไว้โดยเหล่ากองโจรด้วยฝีมือของชาวลุ่มแม่น้ำนี่เองครับผมพวกเขาครับก็สามารถสกัดแก้วและรวมถึงวัสดุอื่นๆได้บ้านไม้ได้ร็ ในวันที่28กันยายน12นาฬิกา45นาทีอสูนาได้มีอาการหาเบาๆครับในขณะที่เธอนั้นนั่งอยู่ในห้องเรียนประสบการณ์เมื่อคืนนี้นั้นน่ะสามารถเขียนเป็นหนังสือได้เลยอย่างไรเียก็ตามครับในเวลานี้ร่างเสมือนของอสูนาในโลกของยูนิทัลลิงนั้นได้ถูกปกป้องโดยยุยดังนั้นจึงไม่มีปัญหาแต่อสูนานั้นก็ยังคงสับสนเล็กน้อยเกี่ยวกับโลกของยูนิทัลลิงที่ปกคลุมไปได้วยความลึกลับแต่อย่างน้อยในตอนนี้ร่างกายของเธอนั้นก็มียุยที่ตั้งใจที่จะปกป้อง นนในเวลานี้เองครับก็ได้มีคนคนหนึ่งนั้นมายืนอยู่หน้าโต๊ะของอาสนะและกล่าวสวัสดีว่านี่เป็นครั้งแรกที่เหล่านั้นได้พบกันโดยเธอนะครับได้แนะนําตัวเองว่าเธอนั้นมีชื่อว่าคามูระซิคิมิ วันนี้เธอนั้นเพิ่งจะย้ายมาโรงเรียนนี้ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยในขณะเดียวกันนี่เองครับผมคิริโตและเหล่าเพื่อนๆน,นะครับก็กำลังพูดคุยกันเพราะกับเสียงหาวของเขาโดยสาหรับเขาที่มีประสบการณ์การต่อสู้เป็นตายมามากมายแต่หลังจากเจอเหตุการณ์เมื่อวานนี้ทําให้เขานั้นรู้สึกเหนื่อยอาะครับจะได้นึกถึงความเชื่อมโยงระหว่างเหตุการณ์ยูนิทัาลิงกับเหตุการณ์ของคายาบะอากิโกก่อนหน้านี้และในขณะเดียวกันนั่นเองครับดวงตาของเขานั้นค่อยปิดลงแต่เขานั้นก็ได้ถูกปลุกให้ตื่นขึ้น,นโดยคนคน,คนหนึ ประมาณว่าไม่ได้เจอกันนานนะน้องชายแล้วผมก็ขอจบเล่มที่21แต่เพียงเท่านี้นะครับพวกก็มีมโอกาสนะ้าสวัสดีครับโดเน a t าได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้เดส c r ค p ิปชัคลิปนี้เ,เลยครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ